างดื่มถ้วยกาแฟเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเหมือนเมืองท่องเที่ยวเหมือนเชียงใหม่ครับเขาก็ทำเอาศิลปะเนี่ยสามารถมาเป็นแบบว่าแลนด์มาร์คได้แต่ผมมองว่าภูเก็ตก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะศิลปินที่นี่ก็เยอะแล้วก็ไม่แพ้ที่นั่นนะผมว่าแต่เราต้องรอรวมกลุ่มกันแล้วก็แบบทำให้มันบูมขึ้นมาครับแล้วศักยภาพเราก็มีแล้วก็ผมว่านักท่องเที่ยวที่นี่เป็นส่วนมากเป็นต่างชาตินะครับผมต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบแนวศิลปะครับมาเที่ยวนอกจากมีการเที่ยวธรรมชาติแล้วเนี่ยเรายังสามารถส่งเสริมเรื่องศิลปะอะไรได้เพราะว่าต่างชาติค่อนข้างชอบนะผมว่าการปั้นเนี่ยก็คือเหมือนว่าเป็นการมันเป็นศิลปะบำบัดด้วยนะมันไม่ใช่แค่การขายหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็คือคนเข้ามามันก็ได้จากความสุขด้วยอันนั้นด้วยที่ผมเคยสอนเนาะพวกต่างชาติชอบเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของสมาธิเรื่องของการแบบว่ามีจิตใจจดในผลงานเกิดความสวยงามและตัวของผมเนี่ยมันเป็นเซรามิกมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยครับผมคือนอกจากมีความงามมันมีฟังก์ชันในการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมีคุณค่าคือเหมือนมาสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเป็นของฝันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเรื่องการโปรโมทเนี่ยผมมองว่าเหมือนเรามาทำอะไรพิเศษให้กับคนที่เรารักสักชิ้นหนึ่งมันก็สามารถนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีๆตอบแทนให้เขาไปอะไรอย่างนี้ครับเหมือนว่ามันหิวใจด้วยนะครับมันมีหลายอย่างใช่ผมว่าคำถามที่อยากจะถามคือว่าศิลปะมันสามารถยกระดับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มได้ไหมได้ครับเพราะว่ากลุ่มมันจะมีกลุ่มที่เขามาแฮงเอาท์ใช่ไหมในภูเก็ตครับกับกลุ่มที่แบบเป็นแบบว่ามาเสพธรรมชาติแล้วนอกจากธรรมชาติมันก็เป็นงานศิลป์ด้วยมันก็แจกอัพทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในกลุ่มที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังการใช้จ่ายสูงขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อเข้ามาแล้วสามารถมาเสพงานซื้องานกลับบ้านไปได้ด้วยรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการ1ถ้วยกาแฟ